สนธิราชสนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสวัสดีทุกท่านจากหนองคายครับตั้งแต่วันพฤหัสผมอยู่ที่หนองคายมาทำหลายอย่างทั้งมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อประชุมสัมมนาว่าที่ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานของพรรคสร้างอนาคตไทยที่ประชุมเราคุยกันเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายในการเลือกตั้งรวมถึงแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างกันได้ฟังการนำเสนอของแต่ละท่านแล้วทำให้ผมมั่นใจในตัวผู้แสดงเจตจำนงของพรรคเราครับว่ามีศักยภาพมีความคิดในการพัฒนาพื้นที่ที่ดีเชื่อเลยครับว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องได้และจะสามารถปักธงคว้าเก้าอี้ในภาคอีสานตามที่หวังที่สำคัญใครมาที่หนองคายแล้วไม่ได้กราบขอพรหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยพระอารามหลวงก็จะถือว่ามาไม่ถึงนะครับการได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อพระไสยในช่วงปีใหม่ถือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมากครับเสียดายอยู่สิ่งเดียวเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่น่าจะเสร็จแล้วกลับไม่คืบหน้าปล่อยให้รอเสียโอกาสการมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายแรกไปให้เวียงจันทน์โดดเด่นและเชื่อมโยงกับจีนเราสูญเสียโอกาสอีกครั้งครับ